สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดี FC เรืองศักดิ์ทุกท่านนะครับผมก็กลับมาแล้วนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะก็ไม่ใช่อะไรนะที่ห่างหายไปนานเนี่ยก็เพราะว่าเรืองศักดิ์เจ็บขี่จักรยานแล้วมันคว่ำไงก็เท้าพลิกเลยหายไปประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับผมหลังจากที่เราเจ็บไปร่วม2เดือนเนี่ยก็FC โซก็ได้ทำการแข่งขันต่อไปนะครับผมจนเหลืออีกเพียงแค่2เดือนสุดท้ายแล้วก็มีข่าวร้ายจะแจ้งนะฮะก่อนหน้านี้คือเราฟอร์มดีใช่ไหมพอเราเจ็บเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะอันอิกซูเนี่ยก็บอกเลยว่าเฮ้ยเราเนี่ยสภาพร่างกายไม่น่าจะไหวแล้วจบฤดูกาลนี้เนี่ยอาจจะต้องให้เราย้ายออกจากทีมพูดง่ายก็คือเราไม่อยู่ในแผนการทำทีมของอันอิกซูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นที่น่าเศร้าใจมากนะและสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้เราก็ตกเป็นเพียงแค่ตัวสำรองแหมก็ไม่เป็นไรคนเรามันเจ็บได้นะห่างหายไปตั้ง2เดือนนะครับผมคงจะต้องเรียกความฟิตนี่แหละใช้ระยะเวลาที่เหลือกับ FC โซเนี่ยเรียกความฟิตกลับมาแล้วก็เตรียมตัวที่จะย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้นะครับหรือไม่แน่ถ้าเราโชว์ฟอร์มได้ดีเนี่ยอาร์ตอิกซูอาจจะอยากเก็บเราไว้ในทีมต่อก็ได้และสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะในลีกเคลีกนั่นเองนะครับผมอันดับ1 นี่ก็เป็นอัลซานฮุนไดนะ FC โซนี่ล่วงไปอยู่ที่6เลยนะครับพอขาดเราปั๊บเหมือนขาดใจแล้วก็แมตช์ต่อไปที่จะทำการแข่งขันนะฮะนั่นคือเป็นวันเสาร์ที่2เดือนกรกฎาคมเลยนะฮะเจอกับอัลซานฮุนไดโอกลับมาก็เจอกับหัวตารางเลยนะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้เป็นตัวจริงนะต้องไปรอลุ้นกันว่าเราจะได้ลงนาทีที่เท่าไหร่นะจะได้โชว์ฟอร์มดีหรือเปล่าแต่ผมขอดูก่อนว่าเรามีซ้อมไหมอ๋อมีซ้อมในอีก3วันก็คือหลังจากที่เราแข่งกับอัลซานฮุนไดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมลืมบอกไปนะครับผมต่อให้เราเข้าโรงพยาบาลก็คือเราทำประกันไว้นะก็ได้เงินประกันมา 30,000 ยูโรเกี่ยวไปวะเอาลุยเลยแล้วกันแมตต์ต่อไปกับอัลซานฮุนไดเราได้ลงนาทีที่55นะครับในตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กนะโอ้โหเป็นตำแหน่งที่เราถนัดอยู่แล้วนะเป็นตำแหน่งหลักของเราอยู่แล้วสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็เสมอกัน 0-0 นะครึ่งแรกเนี่ยก็เป็นเคจิโร่โดนใบเหลืองในที่31แล้วก็นาทีที่2เป็นคีอ่านเอาแล้วกันนะครับผมนี่ฮะ50ตายเบอร์4เข้า exercise สักหน่อยสำหรับเรืองศักดิ์โอเคนะฮะเป้าหมายในแมตช์นี้ของเราคือ match rate 6.5 นะครับผมแล้วก็แย่งบอลกลับคืนมาเนี่ย3รอบนะฮะแล้วก็จ่ายให้สำเร็จ 50% นะ easy very good นะครับผมจัดแปะ 0-0 นะเราห้ามเสียประตูนะคุมเชิงก่อนคุมเชิงนี่ไงมีตัววิ่งตัวหาช่องอุ้ยนี่ไงรีคัฟเวอร์เดอะบอลหนึ่งรอบเอาเรื่องครับผมผลเพิ่งกลับมาลงได้เนาะมันก็ต้องเรียกความฟิตซะหน่อยนะครับแมตช์นี้จะมีความผิดพลาดอยู่บ้างแต่ว่าเราก็จะทำให้ดีที่สุดนะเราตัดบอลกลับคืนมาได้ครับเอาแล้วไหลมาหลุดลูกนี้เคจิโร่ยิงด้วยขวา1ประตูต่อ0โอ้โหนี่เราเป็นตัวเปลี่ยนเกมชัดๆลงมาก็โชว์การตัดบอลไป1ครั้งและทีมก็ได้ประตูขึ้นนำครับอ้าวครับ FC โซฮะออกนำเอาซานฮุนไดหนึ่งมาดูต่อศูนย์ครับแล้วนี่ดูภาพช้าเคจิโร่ยิงได้มุมดีเหลือเกินนาทีที่60ครับเคจิโร่โอกาวะนี่ทำประตูขึ้นนำให้ FC โซแล้วนะที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วเกมรับไม่เสียเกมลุกยิงได้เรื่อยๆอย่างนี้ก็ดีฮะมายังไงบังไว้โอ้เข้าเลยเราปิดตัวไหนฮะเข้าเลยอุ้ยประกบลอยไปนิดหน่อยเองอ่ะมาไม่เป็นไรครับผมเอาใหม่ขึ้นนำได้สมกับเป็นทีมหัวตารางจริงๆอ้าวโดนตัดอีกแล้วโอ้เขามีตัวแทงโอเคประจำตำแหน่งไว้ครับยังไงเข้าเลยนั่นแหละเราสั่งเพื่อนนะสั่งเพื่อนได้อุ้ยโจยิงยังฮันบีอาร์เราวิ่งเก็บบอลได้อู้สปีดเราอัพมาแล้วไงเอาเร็วดียอดมากขึ้นริมเส้นไปแล้วจุดเซโก้ดาวยิงของเราเติมเราจะดันมาหน่อยนะมีตัวคุมหลังอยู่แล้วอ้าวโดนตัดบอลมาสวยทำได้ดีมาครับเราตัดบอลได้อุ้ยโดนตัดบอลอีกแล้ววะกำลังจะบอกว่าเราตัดบอลได้สองรอบยังไงเข้าเลยเพื่อนเข้าเลย
ถอดเลยเพื่อนอุ้ยอื้อหือเกือบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราปิดไว้เราปิดไว้เราช่างคนอื่นก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงหลุดกรอบออกไปลุ้นตัวเกรงอ้าว14ตาย29เข้าครับจังหวะนี้จัดไปเพื่อนดีๆเพื่อนดีๆดีๆเรามั้ยเราเข้ามั้ยให้แบ็คซ้ายเออนั่นแหละแบ็คซ้ายถูกต้องแล้วหลบซ้ายลงขวาอุ๊ยเราเองเราเองโอเคหรือว่าประกบไม่ดีอู้เข้าเลยเข้าเลยเฮ้ยสุดยอดเซ็นเตอร์แบ็คตัวตึงสวยดีลูกไปได้ไหมคืนมาได้คืนไม่ได้ออกมามาได้โอ้โหเติมวิ่งจูดเชนโกเอาละไหลมาลูกนี้สวยดีเอ้าลำหน้าโอ้โหคิดว่าเลี้ยงลายดีแล้วนะโอ้น่าจะล้ำไปแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับผมดูว่าจะประคองได้จบเกมหรือเปล่าฮะนะวาโก้ที่ไม่ใช่ชูชนัยอยู่เขไหลไม่ได้สวยเราขึ้นเกมให้เพื่อนแล้วกันนะตรงกลางหูยใจพลาดว่ะรับผิดชอบโอเคครับเฮ้ยมาเฮ้ยโอเคดักบอลดีไปมาฝากความหวังไว้กับเพื่อนเอามาเลยครับปีกตัวใหม่เพิ่งเปลี่ยนลงมายังไงซองจินไม่ผ่านโอ้ไม่ผ่านเลยนะกูจะควบกล้ำไปไหนเนี่ยแบ็คขวาเดี๋ยวเรายืนคุมหลังไว้มีตัวแทงโอเคได้เอาตัวไหนเปิดโอ้ยล้ำหน้าเอาเปลี่ยนตัวอีกแล้วเขาเปลี่ยนได้10ตัวต่อเกมไปเนี่ยคุมเชิงไว้มาชื่ออะไรนะไม่เป็นไรมาอุ้ยเราต้องเข้าแล้วล่ะจังหวะนี้ปิดไว้อย่าให้เขาได้เปิดโอเคเอ้าเปิดเฉยเฮียหลุดตำแหน่งเดี๋ยวเข้าในก่อนบังเขได้อยู่เข้าเลยเพื่อนโอเคเอาอย่างไรเดี๋ยวตึงแป๊บมายังไงโอ้โหยังไงเมื่อกี้นี่คือเราอะไรยังไงวะแล้วก่อนหน้านี้เราก็คุมตำแหน่งดีนะโอ้โหดีก็แย่แล้วแล้วจบตรงนี้ครับFC Seoul เปิดบ้านแพ้กับอัลซานฮุนไดสองประตูต่อ1นะไปดูกันว่าท้ายเกมที่เราจะเป็นยังไงก็หลังจบเกมนะเมเนเจอร์เรตติ้งนะก็บวกมา5นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ฟอร์มทีมไม่ดีแต่ฟอร์มส่วนตัวนี่ถือว่าโอเคนะมันดีไหมวะแล้วก็นัดต่อไปที่เราจะทำการแข่งขันนะจะเกิดขึ้นวันพุธที่6กรกฎาคมนะเจอกับซูบอนแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ต้องไปซ้อมก่อนนะเพราะวันนี้มีซ้อมด้วยนะก็เรียกว่าจะได้ดึงความพึงพอใจของอันอิกซูกลับมาหน่อยนะเผื่อเราจะได้เป็นตัวจริงนะไอ้พวกนี้เราซ้อมเสร็จแล้วก็ซิมูเลตไปเลยแล้วกันนะครับผมจำลองการซ้อมโอ้ยดูความพึงพอใจของอันอิกซูครับเป็นผู้เล่น11ตัวจริงของทีมเรียบร้อยนะโอ้จะขายผมลงจริงกันเนี่ยเดี๋ยวเราลุยนัดต่อไปเลยแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นคัตซีนนะอ๋อเป็นคัตซีนว่าเรากลับมาติดตัวจริงนะครับผมเหมือนตอนช่วงต้นเลยอ่ะผู้จะได้เห็นคัตซีนเรืองศักดิ์และตื่นเต้นยังไงจ๊ะแย่ย่องๆตะคุ้มมาด้านหลังแอบเป๊ะโอ้มีคัตซีนเดียวใช้ทั้งเกมเลยปะเนี่ยยิ้มแป้นนะผมนี่เรืองศักดิ์ชนหมัดไปทีนึงรู้แล้วดูจำได้ซูวอนนะฮะเปิดบ้านพบกับ FC Seoul นะนักเตะชื่อดังหรือว่านักเตะคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้วก็เป็นผู้รักษาประตูนะฮะมาดูกันว่าออบเจคทีฟของเราในแมตช์นี้โอ้โหเรตติ้งต้อง 7.5 เลยนะแล้วก็เขาเรียกว่าต้องพาทีมครองบอลให้ได้มากกว่า 60% นะครับผมแล้วก็มี Avoid Across Sting กับไปวารายกับไปโรมันการนะฮะเต็มที่ไม่ต้องห่วงแดนหลังเดี๋ยวเราเฝ้าให้แต่ก็ต้องดูด้วยนะเผื่อเพื่อนแบบเล่นมั่วซั่วไงเขาเรียกว่าจะครองบอลไม่ได้ 60% นะฮะเควสเราก็จะไม่สำเร็จอีกนะเสียบอลละตอนนี้อย่าให้หลุดยองๆวิ่งยองๆไปออกตัวไปด้วยเถือว่าปิดได้ดีอยู่ครับผมเข้าเลยไม่ต้องห่วงเข้าเลยโอเคเอ้า
อะไรวะเนี่ยคือเราก็ทำเต็มที่แล้วไหมเนี่ยโอ้โหบอลที่เขาปาดมามันแรงเกินไงโอ้เราทำเต็มที่แล้วนะผมว่าเราทำดีแล้วนะเนี่ยประกบบังไว้ครับผมเนี่ยเดะเท้าไปสกัดไว้ได้แต่เหมือนเป็นการไปตั้งให้เขาบอลเล่ย์อย่างสวยเลยว่ะโอ้โหอย่างเซ็งไปนะไม่เป็นไรนะผมนาทีที่10โดนออกนำไปแล้วอ่ะนี่จ้าอุ้ยโดนละโดนละโอ้เขาวิ่งละเขาวิ่งละเราเองโอเคออสมาเขาเราเองโอเคเข้าเลยมาตึงแป๊บสุดยอดเพื่อนเอาอยู่ดีได้เติมวิ่งดีออกซ้ายก่อนเออลงเออเอาครับ FC โซหลุดมาด้านซ้ายคิมจินยาแล้วยังไม่ครอสโดนสไลด์ออกหลังลูกนี้น่าจะเป็นลูกเตะมุมนะน่าจะเป็นลูกฟาวนะแบบนี้โอ้โหคือเข้าด้านหลังครับคือกวาดมาจากด้านหลังอ่ะโดนบอลก็จริงแต่ว่าก็โดนคนด้วยอ่ะเราอันนี้เราเฝ้าหลังแล้วปล่อยเพื่อนเล่นไปครอสเข้าไปลูกนี้แล้วโม่งไม่ได้ไงจ๊ะเชียร์โดนสวนไม่ได้โอเคได้อยู่ยังไงเฮ้ยพิกยิงลูกนี้ปาร์คแบจองเอาอีกขอได้ไหมขอโฉบเสาแรกได้ไหมเสาแรกนะเสาแรกไม่ได้ยังไงมาได้เพื่อนโอเคอุ้ยจ่ายก่อนดีหายแล้วจะแย่งบอลเลยไม่ได้เสียบสกัดสวยมากดีมากเออเอาดิเพื่อนเอาดิต้องเอานะเอาในกรอบนาสังโฮโอ้โหทำดีละเพราะจินตนาการใช้ได้ทฤษฎีใช้ได้แต่ว่าปฏิบัติยังไม่ดีนะฮะโอเคออสมาเหลี่ยมดีนะไปครับออกไปด้านบนเคชิโร่สวยดิลูกนี้มาเลยครับ FC โซไหลมาในกรอบเขตโทษโล่งๆยังไม่ยิงจ่ายมายิงลูกนี้โอ้โหโดนสกัดเอ้ายังไงเคยังได้อยู่รอบ2เคชิโร่ไหลมาจุดเชนโก้เรียบร้อยครับตีเสมอ 1-1 ก่อนจบครึ่งแรกโอ้โหยังดีเนี่ยจริงๆมันทด1นาทีนะแต่จานให้อีก1นาทีกว่าเลยครับโอ้ทำได้ครับ FC โซก่อนจบครึ่งแรกครับประตูนี้ถือว่าสำคัญมากเรื่องสั่นนี่ถือว่าทำได้ดีนะในจังหวะที่เราได้บุกเนี่ยก็คือเราสไลด์เลยนะมาครับเริ่มครึ่งหลังกันเลยวิข้ามฟากเออขยับเปลี่ยนแกนเปลี่ยนเสร็จปั๊บกลับมาทางเดิมโอเคได้อยู่ไปเอาเสียบอลแล้วมาบอลนะที่เราอุ้ยโดนแทงแล้วเราเองอย่าสไลด์นะประคองก็พอประคองเอ้าประคองได้อยู่มั้งโอเคดังยังฮันบีโอ้โหเกือบไปเดี๋ยวเราเติมขึ้นมานิดหน่อยนะอุ้ยจูดเชนโก้โดนเข้าลูกนี้เฮียโดนสวนกดไว้ซื้อโอ้โหมืดโอ้โทษไม่เป็นไรสักหน่อยแล้วกันนะมันก็ต้องเสี่ยงไงเอาเราเก็บได้ very good โอ้ยเสียอีกแล้วได้อยู่มาก่อนไหมโอเคทางหน่อยทางหน่อยเว้ยไอเราได้นะโอเคเข้าในยังไงมาครับ3นาทีสุดท้ายเอาหลุดลูกนี้จริงได้ลุ้นลูกเตะมุมครับสุดท้ายโอเคเอ้าหูแต่ว่าเรืองศักดิ์นี่คือโดนเปลี่ยนออกเรียบร้อยนะโอ้ไม่ให้ลุ้นหน่อยหวาเดี๋ยวเราลุ้นดีกว่านะมันอีกแค่นิดเดียวดูว่าเพื่อนจะเป็นยังไงมาครับนาสังโฮได้มั้ยเนี่ยแล้วไหลมานาสังโฮยิงโอ้โหเกือบได้สู้ๆเพื่อนเอาอีกได้ลุ้นต่อเนื่องครับตอนนี้คือเรานั่งข้างสนามนะแต่เราดูเพื่อนเล่นก่อนเอาให้ได้เพื่อนสู้ๆมาโอเคยังได้อยู่ครับผมอูล้ำหน้านะไม่ล้ำครับได้อยู่แล้วออสมา
ออสมาคู่หูคู่ฮาออสมายิงโอ้โหออสมาแล้วน่าจะจบในจังหวะนี้เลยนะฮะโอ้โห1ประตูต่อ1ครับซูวอนเปิดบ้านพบกับ FC โซนะโอเคเดี๋ยวไปดูหลังเกมกันนะหืมเราสำเร็จไป2อย่างเลยนะเพียงแต่ว่าเรตติ้งเราไม่ได้นะเรตติ้งเราได้แค่ 6.7 นะเขาต้องการ 7.5 นะก็เต็มที่แล้วเพราะว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะนะยกเว้นลูกแรกที่เราทำเสียนะตอนนี้คือผู้จัดการทีมของเราเนี่ยตกอยู่ในสภาวะกดดันนะฮะทีมเนี่ยโชว์ผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เราก็จะมาแบบปลอบอกปลอบใจ Take Time With The Boss นะฮะจัดไปเลยไม่ได้เป็นคนดีอะไรหรอกเออมันได้ไอ้ค่าชมพูชมพูเฉยนะฮะโอเคมีซ้อมไหมกลับมาซ้อมในอีก3วันโอเคครับเพราะฉะนั้นแมตช์ต่อไปนะที่เราจะได้เจอกับจอห์นบลักนะฮะในวันเสาร์ที่9กรกฎาคมก็ลุยเลยแล้วกันนะโอเคครับเป็นจอห์นบลักฮุนไดนะเปิดบ้านพบกับ FC โซนะแม่เขียวดำนะสีประจำเมืองของเขามาครับเรืองศักดิ์ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงอยู่ในนัดนี้ต้องทำให้ได้ครับเรตติ้ง 7.5Avoid Concedingแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ทีมโพสิชันนะการคอมบอลของทีม60เปอร์เหมือนเดิมนะครับเริ่มแล้วเราได้เขี่ยก่อนครับมุมจากขวาไปซ้ายอยู่ในชุดสีขาวนะครับนี่ไงจ่ายขึ้นหน้าไงแล้วอยู่นี่ไงเล่นบอลกับเพื่อนสวยครับเชนโก้ได้ปะอืมโดนสกัดมาอู้ยมีตัววิ่ง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 อืมออสมาดักดีอุ้ยอุ้ยหลุดตำแหน่งโทษโทษโทษอืมไม่ทันแล้ววิ่งมาก่อนโอเคโอเคโอ้ยกายครับได้ได้ได้ข้ามฟากไปสวยเฮ้ยอ่ะได้อยู่โอเคเกือบไปครับถือว่าทำได้ดีนะจังหวะเมื่อสักครู่นี้ดีขึ้นหน้าไปอ่ะแล้วเอารถไหลมาจุดเชนโก้ให้วิ่งเข้าในกรอบไม่ได้ครับโดนสกัดไปได้เอาแล้วลูกส้มหล่นลูกนี้1ต่อ0เลยครับผมFC โซบุกขึ้นนำเจออนบลักนาทีที่14โอ้โหเอาเรื่องจัดแหมมาดีละมาดีละอย่าเสียประตูก็พอโชว์มาจุดมาโชสวยอย่างนั้นแหละดีไหลมา 2-0 นาซังโฮหลังจากหายเจ็บกลับมา2เดือนนะอุ้ยวิ่งไปดีใจได้วงไปทันว่ะแหมหายเจ็บกลับมาฟอร์มเปรี้ยงเลยนะเอาเรื่องจัด 2-0 เลยครับperfect match หรือเปล่าเดี๋ยวพาทีมคลีนชีทเออมาดิอุ้ยๆๆ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 
ยอุ้ยรูดอีกแล้ว อันตรายเนี่ยการเข้าทำเขาเนี่ยเดี๋ยวนะประกบเตะมุมคนนี้ดีกว่าโดยเล่นสั้นอุ้ยเขี่ยเอาอ๋อเราได้ฟาวเนี่ยตกใจเลย จุดไปลูกจุดแล้วยิงไกลลูกนี้เข้ามือดิมาถึงเวลาเล่นเกมรับแล้วโขกสกัดได้เอ้าไล่เลยไหมไล่เลยไหมโอเคค่อยวิ่งลงมาครับโอ้ไม่ได้ค่อยๆวิ่งลงมาครับเฮียความแข็งๆมีสู้กูซาวว่ะโดนไหมนะโดนหรือเปล่านะโดนหรือเปล่านะโอ้โหเสียวสันหลังเวฟโอเคมาเสียเป็นลูกเตะลูกทุ่มนะอุ้ยบังไว้บังไว้ชึ้มบูเสียวอีกแล้วเราก็เกือบสกัดได้นะถ้าสกัดได้ลูกนี้คือสวยเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมถือว่าเรากดดันคนยิงได้ดีนะทำให้ยิงหลุดกรอบออกไปไปอ่ะโอเคเอาอย่างไงโอเคตัดบอลได้โอเคได้อยู่โดนบีบว่ะโดนบีบว่ะโดนบีบว่ะโอเคจบครึ่งแรกลืมดูเวลาเลยโอ้มือสั่นละลิกละลีโอ้โถมาครับเริ่มครึ่งหลังครึ่งแรกนี่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีได้ FC โซมาบังไว้กองหน้าเขาเดี๋ยวบังไว้เอาตูดถูไว้ยังไงเอาเข้าไหมสักตัวดิมาโอเคโอเคเอาโอ้หลุดมาไงวะนะโอ้หลุดง่ายเกินยังไงวะนะนี่เราผมว่าเราประกบดีแล้วนะจังหวะนี้เขาวิ่งแบบเคต้องยอมอะ
ไม่เป็นไรครับแม่ว่าจะคลีนชีทซะหน่อยกูสตาโวโหดเอาเรื่องการหาช่องของเขากดทิกเกอร์รันไว้เนี่ยเหมือนตอนนี้เจออนบัตนี่จะพยายามบุกเต็มที่เลยนะกดดันเราเต็มที่ครับหลังก็จะโล่งๆหน่อยเราดันขึ้นมาได้นิดๆหน่อยๆนะกินกินยาจุดไหลเข้าในมายิงด้วยซ้ายลูกนี้แป๊กๆได้เป็นลูกเตะมุมขอโฉบไหมโฉบเสาแรกไหมว่างๆเลยว่างๆเลยพี่เอาชิบหายแล้วด้วยเอาประตูออกมาเลยประตูอุ้ย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 โดนชิปหายไปเนี่ยโอเคอุ้ยกูเราตัดสินใจได้ดีเนี่ยเอาประตูออกมาโอ้เกือบไปครับตรงนี้เฮได้อยู่โอ้โดนบุกเต็มที่นะตอนนี้แล้วจุดเชนโก้เอาบอลลงได้ด้วยครับผมไหลออกมาด้านล่างโชว์ไม่ผ่านโชว์ยังได้อยู่แล้วไม่ได้โอเคยังตัดบอลได้ครับโชว์ยังไม่ได้เหมือนกันเอา 3-1 ได้ยิ่งดีเอาเรามาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยเอาแย่แล้วแล้วโอเคจ่ายมาสวยประกบไว้บังไว้เลยมันหาช่องดีไอ้ตัวนี้นั่นไงประกบไว้เลยเอาบล็อกได้ครับจังหวะนี้เอาเรื่องมาป้องกันต่อลูกเตะมุมเต็มสั้นนะเปิดเข้ามาแล้วโมงไปได้เอาเราเก็บบอลได้เราได้โอเคยังไงฉิบหายแล้วอย่างนี้โอเคไม่เป็นไรครับน่าจะเซฟได้อย่างฮันบีเขาเรียกว่ามั่นใจแล้วสุดท้ายก็โดนเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายเกมอีกแล้วนะฮะเรื่องสักหืมเรตติ้งเราได้ 6.6 เองนะเราลุ้นกับเพื่อนต่อนะนาทีที่82ครอสมาลูกนี้อย่าเสียแล้วกันมาหืมโดนบุกต่อเนื่องครับแล้วยังไงแล้วโคกโอ้โหย่อยดีย่อยไปดีโดนตีเสมอ 2-2 ช่วงท้ายเกมว่ะโอ้ยเราทำอะไรไม่ได้แล้วนะเราโดนเปลี่ยนตัวแล้วนะโอกระดกมาลูกนี้แล้วมงโอ้ชงเองเล่นเองกินเองน่าจะจบตรงนี้ครับเสมอ2นัดติดอันอิกซูนี่กลุ่มขมับเลยมั้งเนี่ยโอ้โหแล้วจบตรงนี้จริงด้วยครับ2ประตูต่อ2เจออนบลัดเปิดบ้านพบกับ FC โซครับนี่นะฮะโอ้โหลบ15เลยเหรอวะก็แมตช์เรตติ้งมันไม่ได้โอ้ตอนนี้คือเราหลุดจากการเป็นตัวจริงอีกแล้วนะก็ไม่เป็นไรจ้ะนะลุยต่อโอเคแล้ววันนี้เหมือนจะมีซ้อมด้วยนะครับผมตอนนี้หลุดเป็นตัวสำรองแล้วก็ซ้อมเอาใจหน่อยแล้วกันซิมูเลตออเหมือนเดิมแล้วตอนนี้เวลอัพมาเป็น15นะครับได้สกิลพอยต์มา3แต้มแล้วก็ปลดล็อกเปิร์กใหม่ด้วยนะพินพอยต์ครอสนะน่าจะเป็นเขาเรียกว่าทำให้จ่ายแม่นขึ้นนะตอนนี้ก็ซ้อมเสร็จก็กลับมาเป็นตัวจริงแล้วนะ เขาเรียกว่าไม่เน้นผลงานในสนามจริงเน้นผลงานในสนามซ้อมเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่าตอนนี้เราสามารถอัพอะไรได้บ้างนะครับ player code ผมว่าเราจะอัพเป็นในส่วนของ defending ต่อนะมันจะมีในส่วนของตรงเนี้ยฝั่งของ intercept นะครับที่เรายังอัพไม่หมดนะอันนี้การรับรู้ใช้1โอเคทั้ง3แล้วก็อันนี้เพิ่มขั้น intercept กับการรับรู้อีกโอเคเอาได้แค่อันเดียวหมดเรียบร้อยนะฮะได้อัพ interception แล้วก็ defensive awareness นะฮะเดี๋ยวให้ดูค่าพลังนะสปีดเนี่ยความเร็วจะอยู่ที่73ค่าพลังเกมรับเนี่ยอยู่ที่90เลยนะเฉลี่ยฟิสิคอลอีก86นะครับ OVR โดยรวมนี่ขึ้นไป84แล้วนะค่อนข้างเริ่มสูงแล้วนะแต่ว่ายังโชว์ฟอร์มโชว์ผลงานกับ FC โซยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและนัดต่อไปนะครับอาทิตย์นี้คือว่างทั้งอาทิตย์เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนงั้นเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าซ้อมอีกทีวันไหนซ้อมอีกทีอีก7วันนะฮะ7วันเนี่ยก็จะเป็นวันที่17เลยนะข้ามไปเลยแล้วกันว่ามันไม่มีอะไรนะอาทิตย์นี้ถือว่าพักผ่อนมีแอคทิวิตี้นิดนึงนะอ่านหนังสือที่ผมชอบอ่ะอ่านหนังสือที่เรืองศักดิ์ชอบผมบอกเลยไม่ใช่อะไรแน่นอนนอกจากหนังสือช้อปปิ้งอะไรได้บ้างจะเป็นตรงนี้ครับสร้างสระว่ายน้ำที่บ้านนะใช้งบ 86,000 ยูโรนะเดี๋ยวก็ไปฟาร์มมาวันนี้เดี๋ยวผมจะอยากซ้อมเป็นการจ่ายแล้วกันนะเพราะการจ่ายนี่เรายังซ้อมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้เป็นการซ้อมวางบอล นะจ่ายบอลโอเคสวยอีซี่ครับแบบนี้อันนี้ก็เป็นการจ่ายเล่นสั้นกับเพื่อนเฉยๆนะตรงนี้สวยต่อไปก็ฝึกเลี้ยงหลบหน่อยแล้วกันนะเขาเรียกว่าซ้อมความคล่องตัวนะครับผม
ค่อยเลี้ยงไปค่อยเลี้ยงไปค่อยเลี้ยงไปกระดึบกระดึบกระดึบแล้วก็วนกรวยวนกรวยวนกรวยเน้นความคล่องตัวซะหน่อยจะได้เลี้ยงผิวๆนะครับผมฝึกซ้อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเอล้วนๆนะฮะกลับมาซ้อมอีกทีในอีก7วันนะจ๊ะแล้วก็นัดต่อไปนะครับผมที่เราจะทำการลงแข่งขันนะนั่นก็คือนัดที่จะต้องเจอกับซูวอนอีกแล้วนะแต่ว่าเป็นคนละซูวอนกับที่เราเสมอเขา 1-1 นะนัดสุดท้ายเนี่ยของเดือนนี้เจอกับซูวอนเราจะต้องชนะให้ได้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือไม่เสียประตูนะแล้วก็เป็นลุ้นให้เพื่อนๆในแนวรุกทำสกอร์ให้ได้นะครับผมหายใจเข้าลึกๆและลุยครับเอาเรื่องจะจัดนั่นใช่รูปเราหรือเปล่าด้านหลังเดี๋ยวรอชมนะใช่รูปเราปะนะเบอร์4ปะนะแล้วเบอร์4นี่ก็ใช่เลยนะเอาแต่ว่านี่เรื่องสักก่อนเอ้าไม่ให้ดูรูปเลยวะนี่ครับObjective 7.5 rating เหมือนเดิมเข้าปะทะสำเร็จ 50% แล้วก็สกัดบอล5ครั้งนะครับผมอินเตอร์เซปต์ Very good เราเป็นเจ้าบ้านนะต้องโชว์ฟอร์มดีๆนัดนี้ต้องชนะครับแมตช์สุดท้ายของเดือนเอ้ยเข้าเลยไหมล่ะเราพวดเลยไหมล่ะเราพวดเลยไหมล่ะโอเคสักหน่อยให้กองกลางเข้าบังไว้อ้าวได้ดิอย่างนี้ด้านในครับประกบด้านในไว้เอายิงลูกนี้แป๊กๆโอเคสกัดออกมาดีแล้วเพื่อนได้อยู่โอเคดูเราไปกดขอบอลตอนไหนวะได้เปล่าสวนกลับลูกนี้กระชากไปคนเดียวเลยครับผมเล่นกับจุดเชนโก้เชนโก้วนกลับคืนมาก่อนแล้วไหลมาลูกนี้โกโยฮันไม่ผ่านเราเองสวยสดงดงามเล่นกับกานาซังโฮด้านข้างคิมจินยาคิมจินยากับกานาซังโฮยิงลูกนี้ติดบล็อกมาโอเคคิมจินยาทั้งรับทั้งลุกเปลี่ยนฝั่งบ้างเปลี่ยนฝั่งบ้างซึมสุดยอดมากแล้วอ้าวนะครับจุดเชนโก้หลุดเข้ามาสุดเส้นตวัดกลับมาไม่มีใครครับสกัดออกมาก่อนยังไงตัดบอลได้ไหมคิจิยายังได้อยู่ที่นาซังโฮเชนโก้ได้บอลซัดด้วยซ้ายลูกนี้ถึงกับต้องเซฟครับผมยังหมายถึงยังไม่เข้าอีกขอเพื่อนตรงนี้แล้วทยานโคกไม่ได้ขอหน่อยขอหน่อยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวออกมาครับสวยยังไงโอเคเราลงหลังแล้วนะยังได้อยู่ครับผมชิบหายละโดนสวนวิ่งตรงก่อนตรงฉิวไปก่อนเข้าเลยบีบแล้วโอเคบล็อกนี้เอาโอ้ไปหลุดประกบเขาทำไมล่ะเพื่อนเอ้ยเราประกบตัวนายยูโอ้โหเกือบไปนะเนี่ยนี่ถ้ากูอยู่ในจอที่กูจะเบิร์นให้ไปหลุดประกบเขาทำไมล่ะตัวเองเป็นแบ็คขวาก็อยู่ไปสิเมื่อกี้นี่ก็ได้เสียประตูมานี่คือไม่ได้นะเราทำดีสุดแล้วนะนี่คือมีบล็อกให้สวยๆหนึ่งจังหวะเลยนะโอ้เกือบเสียประตูก่อนจบครึ่งแรกไหมล่ะอย่าให้กูผู้จัดการทีมนะโดนโละแน่นอนตึงๆไปโอเคครับได้ขึงลูกนี้กำลังทำเกมเข้าไปไหลมาตรงนี้โดนสกัดไว้ได้เกมรับครับอ้าวสปินรอแล้วเอาเรื่องจะจาดง่ายๆแล้วโดนตัดบอลอีกแล้วมายังไงจ๊ะว่ามาลิเจียแล้วไม่ได้โอเคได้อยู่เอาไม่เป็นไรเราบีบน้อยปิดโอ้ได้แล้วนะโอ้เกรงตามไปหมดแล้วเนี่ยไปครับสวนได้เป้าโอเคไม่ได้มาต่อเนื่องเลยแหมกองหน้าเขานี่มันเร็วจริงๆวิ่งตามก็ไม่ทันบีบโล่งโจ้งฝั่งนี้ต้องเป็นเราละโอเคเอาต้องเข้าสักคนนึงละโอเคไม่มีตัวประกบโดนโยกโดนโยก
เคไหนได้ไหมเนี่ยโอเคโอ้โหเหมือนจะเสียไปลูกเตะมุมครับในวันนี้ป้องกันก่อนแล้วเคสกัดไปได้แล้วเราเตะทิ้งไปก่อนเตะทิ้งไปก่อนโอ้ยหืมคองบอลนะเน้นแล้วนะเน้นจัดเลยนะเอ้าแล้วลูกมาเอ้าเอ้าโอเคได้อยู่ครับผมแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวอีกแล้วว่ะแม่อยู่ไม่เคยจะจบเกมเลยนะครับมาไม่เป็นไรนะให้กำลังใจเพื่อนตอนนี้เนี่ยเหมือนกับโชนะได้รับอาการบาดเจ็บนะครับผมแบ็คขวาของเราไปสู้ๆนะเพื่อนนะคว้าชัยชนะให้ได้นะเพื่อนนะโอเคมาดินาซังโฮเชนโก้นาซังโฮโอเคอุ้ยได้อยู่เอ้าไม่สวยแล้วโดนยังไงอู้ด้านบนว่างไปไปสกัดเรอย่าโดน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 โอเคเอ้าเอ้าเพื่อเลยเอ้าเนี่ยโอ้จานโค้ชอามจะเปลี่ยนผมทำไมโอ้โหจะเอาคอนเทนต์ไปไหนวะทั้งเดือนเลยเนี่ยจะเสมอก็แพ้จะชนะก็เสมอโอ้โหดูดิไอ้เบอร์3จะเป็นเบอร์4ตรงนี้เนี่ยจะเก็บให้เรียบโอ้มีการเซนิดนึงผู้รักษาประตูก็ทำดีแล้วเนี่ยเอามึงชิปซะสวยเลยมึงขึ้นเป็นกองหน้าหรือเปล่าเนี่ยแบงเอ้ย 1-0 เฉยแล้วจบตรงนี้เลยไอ้ลี่ไอ้ลี่เอ้ยมึงนี่นะมึงอยู่ในแผนการทางทีมของโค้ชไม่เนี่ยแล้วทำไมกูถึงไม่อยู่อะครับเนี่ยโอ้อยู่ในบ้านกูยังแพ้เลยน้ำตาจะไหลโอ้โหจานแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมวะเนี่ยเรตติ้ง 7.5 เราไม่ได้ก็โอเคแต่ว่าอินเตอร์เซปเดอะบอลเนี่ยคือเราไม่ได้สักรอบเลยเหรอแท็กเกอร์ก็ไม่สำเร็จสมควรแล้วที่โดนเปลี่ยนตัวออกแต่ว่าอย่างน้อยช่วงระยะเวลาที่เราเล่นเราก็ไม่เสียประตูนะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้คือแพ้มาก็นี่แหละให้ความเชื่อมั่นกับแฟนบอลไปก่อนแหละนะรู้ว่าช่วงนี้คือมันช่วงขาลงไงฟอร์มมันไม่ค่อยดีนะครับแต่เราก็ต้องเขาเรียกว่าให้กำลังใจแฟนบอลนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นว่ามีข่าวของ FC โซด้วยนะอ๋อเป็นจุดเชนโก้นะครับมีคุณภาพในการเล่นบอลมากเลยวันนี้มีซ้อมด้วยนะเรียกความเชื่อมั่นก่อนอย่างน้อยนัดหน้าให้เราได้เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นจากอิกซูกลับมาได้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมเล่นประมาณนี้แล้วกันนะสักคลิปละเดือนกำลังดีนะจะได้โฟกัสกับเกมมันๆด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราน่าจะเดี๋ยวนะแป๊บนึงกลับมาซ้อมอีก7วันนะโอเคเราก็ถือว่าเรายังได้ซ้อมอีกอยู่นะก็สคริปต์ไปวันที่31เลยนะแล้วค่อยล่ำลากันจึ๊บๆเวลามันจะผ่านไปไวเหลือเกินยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่31นะครับผมไอ้ข่าวเดี๋ยวเช็คข่าวก่อนจะไปซ้อมนะข่าวที่น่าสนใจนะครับฮาคิมซีเอชนะครับผมย้ายไปเรอัลมาดริดเรียบร้อยนะจ๊ะเอาซานฮุนไดนะฮะได้ตัวฟากุนเดสนะโรม่าเนี่ยได้ทำการเซ็นสัญญาโอเดเซ่เหรอแล้วก็มีเลสเตอร์ซิตี้นะได้ตัวของเมเรตนะผู้รักษาประตูแล้วก็บ็อบบี้เฟอร์มิโน่นะครับผมได้ย้ายไปที่บิยาเรอัลนะครับโซเซดัดนะก็ได้ตัวของเซเจโอดาแดไปนะนี่เราสามารถแบบว่าขึ้นทะเบียนย้ายเลยได้ไหมตอนนี้สถานะของเราเนี่ยน่าจะทรานสเฟอร์ลิสต์สเตตัสของเราคือทรานสเฟอร์ลิสต์อยู่แล้วนะอยู่ในรายชื่อซื้อขายนะจริงๆเราอ่ะฟอร์มค่อนข้างดีนะแต่ว่าอาร์ดิกซูเขาส่งจดหมายมาเองอ่ะว่าเราไม่อยู่ในแผนการทำทีมนะครับผมแล้วก็จะไม่ต่อสัญญาแล้วกันนะจริงๆมันให้ยื่นสัญญาไปใหม่ได้นะครับแต่ว่าเรารอดูแล้วกันหลังจบฤดูกาลเราจะได้ย้ายไปทีมไหนก่อนจะจากกันไปซ้อมก่อนเผื่อหลายๆคนคิดถึงนะฮะอยากเห็นเขาเรียกอะไรนะเรื่องสัตว์ซ้อมเกมรับบ้างนะด่าหน้ากันเข้ามาได้เลยด่าหน้ากันเข้ามาได้เลยเรื่องสักเก็บโหมดเรื่องสักเก็บโหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไงพอเปลี่ยนจากเรื่องสักแล้วก็ไม่ได้เลยอันนี้ก็ซ้อมอินเตอร์เซปนะฮะดักบอลอีซี่ดิอินเตอร์เซปนี่ในสนามซ้อมนี่คืออย่างเทพนะลงสนามจริงนี่คือไม่เคยจะอินเตอร์เซปกับเขาได้เลยนะครับผมคือตอนซ้อมมันมีเส้นบอกไงแต่พอไปแข่งจริงๆคือมันไม่มีเส้นบอกนะไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายไปตรงไหนก็ต้องอ่านเกมเอาบางทีก็ได้นะบางทีก็ไม่ได้จึงไม่ได้หุยโดนดึงบอลความเร็วโอ้ไม่ได้วะหุยโอเค
เรียบร้อย C เลยอ่ะตามนั้นนะครับผมโอเคเวล16เรียบร้อยว่ะอุ๊ยมีเปิร์กใหม่ด้วยเหรอไปดูเปิร์กใหม่แป๊บนึงนะ Increase your heading อ่ะเพิ่มทำให้เราหม่งดีขึ้นนะผมก็จะใส่แทนไอ้ Chase Down ตรงนี้เลยนะครับผมเราจะได้แบบว่าได้ลุ้นลูกหม่งลูกเซตพีซมากขึ้นนะครับ EP นี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะที่ยังรอคอยแล้วก็ยังติดตามรับชมอยู่นะครับผมเดี๋ยว EP หน้าเราก็จะรู้กันแล้วนะว่าเรืองศักดิ์เนี่ยหลังจากจบฤดูกาลเราจะได้ย้ายไปไหนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ยื่นต่อสัญญากับ FC โซนะรวมไปถึงเป็นความพึงพอใจของ FC โซด้วยนะที่จะไม่ต่อสัญญากับเรานะครับมูลค่าทางการตลาดตอนนี้96ล้านยูโรนะทีมไหนจะมาซื้อวันเนี้ยนะครับโอเบดเสร็จ OVR ก็86ละตอนนี้นะรอติดตามละกันนะครับเดี๋ยวจะพยายามลงให้ทุกวันศุกร์ก่อนนะแต่ถ้าคลิปตัดได้ไวตัดได้เร็วเนี่ยก็จะทยอยลงให้เยอะๆเลยละกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมจนถึงตรงนี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม